หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการประกาศสนใจทางการเมืองค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองฝ่ายกฎหมายนะคะได้มีการระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและไม่จำเป็นที่นายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากตำแหน่งค่ะโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.จะเป็นประธานนะคะการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นการหารือภาพรวมถึงสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องการปรับโครงสร้างกลไกการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองและไม่มีการหารือในเรื่องของมาตรา44ค่ะด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเรื่องการเมืองว่าปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเรื่องการเมืองถือเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่จำเป็นต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีเพราะตามกฎหมายแล้วแม้นายกรัฐมนตรีจะลงเล่นการเมืองไม่จำเป็นต้องลาออกจากหัวหน้าคสช.เช่นกันส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆหากจะไปร่วมงานทางการเมืองก็สามารถทำได้เพราะอย่างน้อยนะคะไม่ได้ลงไปรับสมัครเลือกตั้งทั้งนี้ตนเองไม่สนใจในการเมืองในลักษณะเช่นนี้แต่สนใจที่จะทำงานแบบเดียวกับที่ทำอยู่ทุกวันนี้และไม่ขอต่อหากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นรัฐบาลและจะมีการเชิญตนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งค่ะท่านไม่ได้ประกาศลงเล่นการเมืองมั้งท่านบอกว่าท่านสนใจซึ่งก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเนี่ยที่ใครจะแสดงความในใจออกมาไม่จำเป็นต้องลาออกจากคุณนะไม่มีอะไรจะไปออกอย่าว่าจะแสดงความสนใจลงเล่นก็ยังไม่ต้องลาออกนี่พูดถึงตามกฎหมายนะถ้าผมตอบผมก็ตอบในมิติทางกฎหมายส่วนในเรื่องอย่างอื่นนั่นก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่จะมองกันหมายถึงในส่วนของรัฐมนตรีคนอื่นถ้าเกิดว่าจะไปรับตำแหน่งในพลเมืองก็ไม่ต้องลาในกฎหมายไม่ต้องลาออกตามกฎหมายเขาไม่ได้บอกให้ต้องออกนั้นแต่ช่วงจะมีพระราชกิจการเลือกตั้งแล้วอาจารย์ในส่วนรัฐมนตรีไม่ต้องลาออกเพราะอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นคนลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะถูกกระแสสังคมอาจจะก็แล้วแต่ว่าจะมีหรือไม่มีแต่ว่าเมื่อเขามีตำแหน่งเขาก็ต้องมีหน้าที่เมื่อมีหน้าที่เขาก็ต้องทำครับอาจารย์ยังไม่มาที่ท่านนายกประกาศสนใจกันอันนั้นคงเป็นเรื่องของท่านคงไม่ใช่เรื่องของผมนะครับอาจารย์ทำไมว่าใจเรื่องในการเมืองนายกใช่ไหมคะผมไม่ได้สนใจการเมืองในลักษณะอย่างนั้นก็สนใจที่จะทำงานอย่างเงี้ยเพราะงานที่ทำมันก็งานการเมืองขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าตอนนี้ยังไม่คิดอะไรเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองโดยส่วนตัวขอทำหน้าที่และทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดีที่สุดเท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงบัญชีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงที่จะมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการนัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายการทำงานให้ต่อเนื่องทันทีในวันที่28กันยายนนี้ส่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืนในภูมิภาคบางพื้นที่คืบหน้าไปแล้วกว่า90%ซึ่งในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องมีการบริหารโครงการให้เหมาะกับพื้นที่ซึ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงอาทิกระทรวงคมนาคมเสนอชื่อนายสุชาติชนศักดิ์พิพัฒน์รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคนใหม่กระทรวงคมนาคมเสนอพิจารณาให้ที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีจากวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเป็น 14,217 ล้านบาทซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบคาดว่าจะมีการเริ่มดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้และเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ค่ะและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานสตาร์ทอัพแฟร์ภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อจำกัดพัฒนาสตาร์ทอัพสู่ตลาดภาครัฐจัดขึ้นวันที่28ถึง29กันยายนที่เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับสตาร์ทอัพ5รายที่เสนอนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจและมีผลงานเป็นคู่ค้ากับภาครัฐและพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐค่ะ
จากนั้นกระทรวงแรงงานได้มีการนำเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่12เข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมในความสามารถและฝีมือของเยาวชนซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกรวมถึงให้กำลังใจเยาวชนที่ได้รับรางวัลซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่และขอให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้แรงงานที่มีฝีมือและประสบความสำเร็จต่อไปและเห็นว่าความสำเร็จในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่12เยาวชนไทยสามารถคว้าได้ทั้งหมด23เหรียญประกอบด้วย16เหรียญทอง4เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงนอกจากนี้ยังได้รับเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมอีก13เหรียญค่ะและยังคงต้องจับตาดูถึงท่าทีของรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่อาจจะมีการลงเล่นการเมืองค่ะอาทินายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในวันนี้ได้มีการลาป่วยจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณกรองแก้วคุณปวีณาค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณโสรดาค่ะก็พูดคุยหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะที่ใกล้ๆตัวเราก็เป็นเรื่องของงาน Startup Fair นะคะที่เข้ามาประชาสัมพันธ์งานกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลุ่ม Startup ทั้งหลายด้วยนะคะใช่ส่วนประเด็นทางการเมืองวันนี้เรียกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักมากทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานนายกรัฐมนตรีพูดอย่างชัดเจนว่ามีความสนใจเรื่องของการเล่นการเมืองแต่ว่าจะเป็นพรรคไหนจะเป็นไปในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันเท่าที่ดูวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ส่งคำถามเรียบร้อยแล้วอยากจะถามว่าหลังจากที่เมื่อวานนายกรัฐมนตรีประกาศไปว่าสนใจการเมืองปรากฏว่ามีความคิดเห็นมาจากหลายพรรคการเมืองเลยทีเดียวว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงการเดินหน้าและการต่อสู้ทางการเมืองจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอนะคะช่วงเย็นวันนี้ข่าวค่ำเนี่ยน่าจะมีซุ้มเสียงมีความคิดเห็นออกมาในประเด็นนี้แน่นอนนะคะ